บายดีมื้อนี้สิพามาเฮ็ดขนมนึ่งใส่คูบักกล้วยสูตรอ่อนๆเนื้อนุ่มๆเหนียวๆเลยเบิ่งเนื้อของขนมอ่อนนุ่มเหนียวแซ่บแน่นอนหวานมันหอมครบรสวิธีเฮ็ดก็บ่ได้ยากเนาะเฮ็ดกินก็แซ่บเฮ็ดขายก็ได้เงินสามารถเอาไปเฮ็ดอาชีพเสริมหาเงินเข้าครอบครัวเนาะมาเบิ่งเนื้อของขนมสำหรับเนื้อนี่มันอ่อนนุ่มเหนียวแซ่บเลยแหละแบบนี้เลยแซ่บก็มาเตรียมเครื่องขนมเนาะก็สิมีบักพร้าวขูดถ้วยกระเทินเกลือเครื่องพ่วงกาเฟน้ำตาลเครื่องถ้วยน้อยเครื่องถ้วยน้ำหวานแล้วก็สิมาใส่บักกล้วยสุกเทียแบบสิเวลาเฮ็ดขนมออกมามันจะค่อยหวานแซ่บดีแล้วก็บ่ต้องใส่น้ำตาลหลายนะใส่คูมื้อนี้สิเลือกใช้ใส่คูขาวสิใส่อยู่เครื่องถุงใส่คูก็มีหลายสีขึ้นกับเฮามักขนมเฮาออกมาสีหยังเฮาก็ใส่สีนั้นแล้วก็เพื่อความสบายมื้อนี้สิใส่น้ำใบเตยใส่เป็นกระป๋องสิใส่กระป๋องนึงหรือว่าสิใส่แบบสดก็ได้เนาะใส่ประมาณจอกนึงกะทิป๋องนึงเอามาเริ่มเฮ็ดเลยเครื่องเฮาเตรียมไว้เบิ่นแล้วเฮาก็มาเริ่มกะสิมาแช่ใส่คูมื้อนี้สิใส่อยู่เครื่องนึงใส่เครื่องผงแล้วก็น้ำใบเตยเอาน้ำใบเตยแช่น้ำใบเตยป่องนึงแช่จัก15นาทีสำหรับกล้วยมื้อนี้ใช้อยู่5หน่วยกล้วยสุกเที่ยวันนี้ก็สิมาปอกเลยเอามาปี้ปี้พอประมาณบ่ต้องเอามุ่นหลายให้มันมีต้อนกล้วยแดเวลาเฮ็ดขนมออกมามันค่อยได้ย่ำต้อนกล้วยแดจังแซ่บพอประมาณเนาะเอาพอประมาณบ่เอาเละหลายเพราะว่าอยากได้เนื้อของกล้วยแดแล้วก็มาใส่กะทิเลยที่ป่องนึงเกลือเครื่องบ้วนกาเฟน้ำตาลเครื่องถ้วยน้ำหวานแล้วก็เอาใส่คูที่แช่น้ำใบเตยไว้ลงแล้วก็คนให้มันเข้ากันให้มือเบาๆคนให้มันเข้ากันพอประมาณให้มันมีต้อนกล้วยแบบสิเวลาเฮ็ดขนมออกมามันจังแซ่บมันจังได้ย่ำต้อนกล้วยแดแล้วก็สิเอามาทอดใส่พระธาตุเลยเพื่อว่าจะเป็นนึ่งแล้วก็มานึ่งสินึ่งอยู่ประมาณ45นาทีใส่ไฟแรงเลยนึ่งมา40นาทีสุกแล้วเนื้อใส่คูมันใส่น่ะสิมอดไฟปะไว้ให้มันเย็นจังสิตัดแล้วก็มานึ่งบักพร้าวต่อเลยสินึ่งอยู่ประมาณ15นาทีพร้าวขูดนี่แม่นบักพร้าวนึ่งสุกแล้วก็มาโหยเกลือน้อยนึงพอมีรสชาติประมาณปลายบ่วงโหยแล้วก็ซาวให้มันเข้ากันขนมกระปะไว้ให้มันเย็นแต่ตัวนี้บ่ได้เย็นคักปานใดแต่ว่าลูกสาวอยากแฮงล่ะก็เลยสิมาตัดคันอยากได้เนื้อที่ว่าแก่นๆเราต้องปะไว้ให้มันเย็นๆอันนี้ก็โอเคอยู่แต่ว่าอยากได้เนื้อมันแน่นๆนะก็ต้องปะไว้ให้มันเย็นๆแล้วจึงค่อยตัดหอมใบเตยใส่กับพร้าวขูดแล้วก็มาเกลือใส่ให้มันกิ่งไปกิ่งมาให้มันแบบสิเนาะ
นื้อนุ่มๆอ่อนๆเหนียวๆหอมไม่ทีเฮ็ดกับบ่ได้ยากเนาะตามสูตรเลยก็จะได้ประมาณนี้มาเบิ่งเนื้อของขนมสำหรับเนื้อนี่มันอ่อนนุ่มเหนียวแซ่บเลยแหละแบบนี้เลยแซ่บ